สวัสดียามเช้าครับโอ้ยนะ9โมงครึ่งนะครับก็วันนี้ฟ้าเริ่มมืดอีกแล้วครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านหงหยกกล้วยจั๊บนะครับร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่ชื่ออะไรผู้เรียนพามากินครับก็นั่งกินกับพี่ๆนะครับที่มาร่วมงานวันนี้ก็น่าจะต้องพาเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวจะต้องส่งพี่ๆเขาไปกลับบ้านนะครับพี่ๆเขาก็จะเดินทางไปเที่ยวกันต่ออาจจะไปแวะแพร่แวะไหนก็ตามนั้นเลยนะครับแต่วันนี้ผมมาวอล์กให้ทุกคนได้ชมครับโอ้โหเสียงก็แหบแห้งเลยนะครับบอกก่อนนะครับเมื่อคืนไปฉลองวันเกิดเซนคมร็อกและเซนกงนะครับกับน้องนกเอี้ยงนะครับคนนกเอี้ยงนะครับก็ที่นั่นเลยนะครับก็วันนี้เขามากินเช้าครับก็ขอไปด้านร้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ผาฮีกันต่อผาฮีก็จะไปนั่งดื่มอาจิบกาแฟจะไปหาอะไรกินกันแค่นั้นเองครับไปชมวิวสวยๆพาพี่แจ๋วพี่ช้างไปถ่ายรูปแล้วก็น้องเอี้ยงคุณเบียร์ก็จะเดินทางกลับเช่นกันครับกับเชียงใหม่นะครับส่วนอันนี้ไปละเห็นไหมก็จะเป็นกล้วยจับนะครับขอดูนิดนึงกันละกันนะครับอันนี้เป็นร้านเด็ดที่พี่อาทิตย์ลุงเด่นพามากินนะครับลุงเด่นก็เมื่อคืนก็ดูแลเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆที่อยู่ด้วยกันก็ทุกคืนอะประมาณว่าเที่ยงคืนแล้วก็เก็บของในครัวเพราะว่าเมื่อวานเป็นงานอะไรนะเลี้ยงผ่าหมอผมก็บอกไม่ถูกเลี้ยงผ่าแม่ครัวครับนะมาดูเส้นก๋วยจั๊บแล้วก็พวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ของร้านนี้เพราะว่าเด็ดดูดีมากก๋วยจั๊บน่ากินจริงๆผมสั่งก๋วยจั๊บพอดีผมไปสั่งเส้นต้มยำไม่ได้กินมานานขอดูนะครับไปที่โต๊ะอาหารดีกว่าทักทายบรรยากาศยามเช้าครับพี่แจ๋วนกเอี้ยงคุณเบียร์นะครับพี่ช้างพี่อ้อครับนี่ครับเราจะกินกันผมเสนอต้มยำสวัสดีครับอันนอนแท้นี่เอาหายเมาแล้วเนี่ยไม่วันนี้ขึ้นชาร์จแบตเต็มที่แล้ววันนี้อ๋อเหรอขึ้นไม่ดึกที่สองกว่าโอ้ยเดินไม่ดึกนะโอ้ยนั่นนี่นั่นเด็กนั่นดังหรือว่ายังไงมามาเนี่ยถ้ามีคนพามาชิมก็อร่อยนะร้านหงหยกอยู่ที่อำเภอแม่จันของจังหวัดเชียงรายมาดูมันเป็นหมูกรอบบะหมี่เขาเนี่ยอันเด็ดกรอบไหมปกติไม่ค่อยเห็นไงครับมีเครื่องในมาไหมผมไม่รู้ไงไปสั่งเส้นเล็กต้มยำเฉยเลย มีขนมจีบด้วยนะไปก่อนจะไปสั่งเส้นเล็กเดี๋ยวยกให้ลุงเด่นไปได้ก่อนนะเนี่ยอร่อยอ่ะไม่ต้องเรามาที่นี่เราสั่งกินนี่ด้วยอะไรขนมจีบอ่ะชิมหน่อยว่าจิ้มสดไปหกเยอะไม่ใช่กระเทาะสาดด้วยไหมนี่จำเลยเราถ่ายกันแล้วเราถ่ายอะไรเขาชิมละอันอะไรพี่อ้อเลยถ่ายรูปเฉยๆแล้วก็เวลากินก็ต้องกินกับพริกเม็ดหนึ่งชอบดูแกอร่อยกินอะไรก็อร่อยอร่อยจริงนะครับเนี่ยเอาเต็มรสไปเลยเนาะเพราะว่าไข่พี่อ้อทานเลยครับค่ะโอเคเดี๋ยวผมชิมสักอันนะแต่ผมไม่กินพริกแบบลุงเด่นหรอกลุงเด่นเขาพวกสายแปลกๆกินดิบกินพริกกินอะไรเนี่ยอ่ะมันต้องกินกับพริกเฮ้ยลุงเด่นพอเจอกันจะออกไปหาพี่ที่โรงพยาบาลเมื่อไหร่ก็ไปนะคุณเรียนไม่ได้ฝากกล้องก่อนได้ครับรู้ลุงเด่นแกล้งเนี่ยผมจะไม่อยู่กับลุงเด่นเพราะไอ้ตรงนี้เนี่ยครับลองกินก่อนนี่มันจะอร่อยมากลุงเด่นกินขนมจีบครับกินเท่านี้เลยครับผมครับฝากปรุงให้หน่อยเด้อแม่ปรุงก็อร่อยนะดูก๋วยจั๊บครับเส้นเปิ้ลเหมือนที่อื่นนะคะนี่มันเส้นใหญ่อ่ะคุณมาขึ้นนะครับตรงกลางขอได้ครับนี่อะไรค่ะคนที่กลับบ้านช่วงเราสัมภาษณ์หน่อยก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยงานเสร็จไปได้ด้วยดีครับเราประกาศกันว่าถ้าเกิดมีโควิดเราจะไม่จัดปรากฏว่าตอนจะเสร็จโควิดมาเลยถือว่าโชคดีเดี๋ยวมีบุญกล้ามบุญจูนะมีกัลยาณมิตรที่ดีมีอะไรดีๆคือวันที่12นะฝนก็ไม่ตกตกกันนิดๆตอนแรกที่คอตก 90% นี่เราโคตรกลัวข่าวออกวันที่10นะ11อ่ะเออแต่ข่าวออกวันที่10นะเราจะยกเลิกทันทีเลยงานเออถือว่าโอ้โชคดีนะโชคดีครับ
หรือว่าดีมากทุกอย่างราบรื่นทุกคนแฮปปี้เอนดิ้งกันหมดใช่นะคราวนี้ก็แต่ว่าต่อไปนี้แหละเราจะเดินทางได้หรือเปล่าตามนั้นเลยว่าอยากไปดูความเป็นทำไรต่อตีพึ่งหาปลาข่าวมาไทยนากันจะไม่ได้เดี๋ยวเราไปนะเดี๋ยวเราจะเห็นโอ้ยอยู่บ้านลุงเด่นคดีนั้นเมื่อคืนเจอแฟนคลับจะพาไปหากุ้งเนี่ยอ๋อที่ไหนลุงเด่นดอยตะบะที่เราลงเรือโอ้โหเรืออร่อยมากกินตามโต๊ะเลยเงินจริงว่ะเออของหอมอร่อยทุกอย่างเลยอะไรมีคนเดียวน้องคณะอร่อยครับนัวมากเลยค่ะแห้งนี้ต้องกินของร้อนๆนะครับครับใช่แล้วโอ้มีน้ำนะน่าจะแบบขายมานานเลยใช่ไหมครับเจ้าดั้งเดิมเจ้าดั้งเดิมไหมอร่อยไม่ใช่อย่างคนแบบที่ตกงานแล้วออกมาข้าชามาได้ใช่ใช่ใช่ครับแบบนั้นนะผมอันนี้สั่งชาอะไรให้สั่งชามะนาวเพิ่มเอาน้ำอะไรเพิ่มไหมไอ้จังพี่อ้อสั่งน้ำอะไรน้ำเปล่าลุงเนียนมีใครสั่งอ่ะใครสั่งอ่ะเอาจามะนาวเพื่อนเอาไหมเอาจามะนาวอันนึงอะไรนะอยากกินมันเจ็บคอไม่ช่วยเลยอ่ะเจ็บคอแล้วไปกินชามะนาวเย็นนะน้ำมันตุ้มคนหนึ่งครับสั่งให้เลยอ่ะเสียงก็ไม่ค่อยจะดีแล้วตอนนี้ชิมก่อนชิมก่อนแต่ละคนก็จะเสียงแหบเสียงแห้งกันใช่ได้ครับคุณแม่ได้อยู่ครับมีคลิปเมื่อคืนมีอะไรนะเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์น้องเอี้ยงของคุณนิจเจ้าด้วยนะครับนิจเจ้ามากที่มาเซอร์ไพรส์น้องเอี้ยงครับนะแล้วก็เซนคมด้วยเนาะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันไปนะแล้วคุณเบียร์ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องเอี้ยงป่ะเรียบร้อยแล้วครับนี่เมื่อไหร่เคยหย่อนไปแล้วอ่ะอ๋อไม่ได้หลังจากกลับมาแล้วอ่ะมีปกติอ๋อนึกว่าไปทำเซอร์ไพรส์กันจริงใบนี้ไม่เด้งแล้วค่ะลายไม่เด้งแฮปปี้เบิร์ธเดย์ละต้องยังกลับมาใส่ชุดวันเกิดนะหมายถึงจุ่มเหรอกลับมาใส่ชุดวันเกิดนะเราเย็นนิดอ่ะนะผมมานี่เดี๋ยวพอเดี๋ยวติดเหลืองเดี๋ยวคลิปติดเหลืองไปไกลมันมีตรงที่ว่านะย่อนเข้าไปนะค่ะเฮ้ยแต่กลัวเพลงเดียวแหละมันมีย่อนเดี๋ยวอาจจะต้องย่อนเข้าไปให้ดูหน่อยนึงตอนท้ายคลิปเนาะค่ะได้เนาะย่อนกลัวแล้วทีคนดูนี่คืออยู่ข้างในนะเออทำมาแบบเหนื่อยทำมาอะไรก็เราอย่างนี้เลยนะย่อนคือย่อนจริงๆนะย่อนเลยไม่ได้ร้องเลยมันไม่เหมือนกับวันที่ขึ้นไปบนเวทีที่หน้างานเลยแย่งใช่ไหมสะเทือนเลยค่ะเออนะนี่เห็นนะคนละอย่างนะตอนน้องน้ำนี่นึกแล้วนึกอีกใช่ไหมทันอินไวเลยอ่ะเออเมื่อวานก็โอเคนะสนุกมากก็ถือว่าเป็นวันเก็บขอในก็วันนี้ก็คงล่ำลากันไปนะก็ผมก็วันรอให้ดูครับช่วงนี้นะก็รู้สึกว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเขาค่อยกลับมาใหม่นะเออเดี๋ยวกลับมาที่ใหม่ใช่เราจะขับรถตั้งวันไหมเกือบร้อยโลมั้งโอ้ไปไหนมาอ้าวโปรแกรมเจ้าที่แนะนำหน่อยไปไหนมั่งวันนี้จะพาไปกินกาแฟแค่แก้วเดียวอ๋อแล้วก็ขับรถไปร้อยโลแล้วก็ขับรถกลับโอ้โหตายละใช้เวลาเดินทางประมาณสัก3ชั่วโมงไปกลับกินตามปั๊มไม่ดีกว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้อารมณ์วันนี้อากาศดีมากวันนี้สวยแน่นอนพอดูจากเราขับรถมาละข้างบนที่เราไปที่อาจจะไม่เห็นแต่เห็นทะเลหมอกไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยที่ดูเราดูครับเดี๋ยวขออนุญาตกินอาหารซาก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันกับบรรยากาศเรื่องราวการเดินทางในวันนี้ครับแต่ว่าอาจจะเป็นช่องอื่นถ่ายแล้วผมแค่บล็อกเช้าๆแค่คลิปเดียวเพราะลุงเด่นแกเดี๋ยวนี้แกลงคลิปปังมากคลิปละแสนลงคลิปสปอนเซอร์สักทีคนจะดูเป็นแสนขอแฟนคลับลุงเด่นสักหน่อยได้ไหมครับขอหน่อยเดี๋ยวมันช่องอันนี้นะไม่ใช่ช่องเอาง่ายเลยนั่งหายใจคนจะดูเป็นแสนไม่มีหรอกเวอร์ไปแล้วถ้านั่งแล้วไม่หายใจล่ะคนดูเท่าไหร่เป็นล้านนี่นะโอเคเดี๋ยวขอบคุณมากเล่นกินเลยครับไม่ทันลุงเด่นนะเนี่ยนั่งโม้มากครับอ่ะโอเคไปแล้วนะครับกินก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันลุงเด่นครับลุงเด่นก็จะมาเป็นคนนำทางแล้วก็เดี๋ยววันนี้ล่ำลากันนะอาจจะเก็บลงในช่องใหญ่นิดหน่อยครับ
น้ำตาจีไหลผมอาจจะต้องอยู่กับโรงเรียนนานเพราะว่าอาจจะต้องโดนปิดจังหวัดละถ้ากลับไปมาคราวนี้คือกลับมาไม่ได้แล้วถ้าจะรอดูทีว่าไปไหนต่อครับครับเก็บเห็ดละโงกฮะเก็บเห็ดละโงกจะไปแล้วเนี่ยจะไปเก็บเห็ดละโงกอยู่แล้วต้องดื่มดีสีนะเออผมตื่นได้ต้องซื้อไฟฉายไป2กระบอกเพราะว่าชาวบ้านเขาไปเยอะก็อาจจะได้ลงป่ากันอ่ะโอ้ขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวแบ่งทีมันเก็บเห็ดนางโง่ดีกว่าไหมเออเดี๋ยวให้น้องเอี้ยงอยู่ไปแข่งเขาเก็บเห็ดดีกว่ามามันดอยแถวสวยดอยที่ถ้าสวนผมจะเห็นวิวของดอยพระบาทนั่นแหละตอนนั้นแหละที่มันจะมีเห็ดอยู่เดี๋ยวผมจะไปเก็บเห็ดกันนะครับ